สวัสดีค่ะเรามาต่อปิศนาลับราชวงศ์ถังกันนะคะตอนที่18แล้วค่ะกลางดึกของคืนแรกที่เข้าพักในหอจงเซิงเฉี่ยหวนก็เจอดีเข้าเขาเห็นผีร้ายผมขาวลอยอยู่กลางอากาศจนร้องเสียงหลงทำให้ลู่หลิงเฟิงที่อยู่ในห้องรีบขวาดาบวิ่งออกมาแต่ก็ไม่พบอะไรเลยจึงหาว่าเชี่ยวหวนนั้นตกใจไปเอง แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ที่หลังคาพอหันไปดูก็เห็นเป็นพวกแมวหลายตัวกำลังเดินเล่นบนหลังคาเขาบอกเชี่ยวหวนว่าหากกลัวผีกลางคืนก็ย้ายไปนอนกับเขาในห้องก็แล้วกันแต่เชี่ยวหวนกลัวจะเสียฟอร์มจึงไม่ยอมรับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นบอกว่าให้เชี่ยวหวนไปนอนเป็นเพื่อนเขาในห้องเพื่อไม่ให้เขารู้สึกกลัว ตอนอ่านคดีกลางคืนก็แล้วกันก็ทำให้เชียวหวนยินดีนะักขนหมอนและผ้าห่มเข้าไปนอนในห้องของเขาทันทีคืนนั้นลู่หลิงเฟิงอ่านคดีของ40ปีก่อนชื่อของคดีนี้ก็คือกวนจือจินซึ่งเป็นชื่อของผู้หญิงที่ถูกฆ่าหั่นศพอย่างโหดเหี้ยมเชียวหวนเอ่ยว่าเรื่องผ่านมาตั้ง40ปีแล้วป่านนี้ฆาตกรคงจะตายไปแล้วกระมัง ลูหลิงเฟิงจึงของให้เป็นความจริงเพราะไม่อยากให้มีคดีแบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่เขาภาวนาไปไม่ทันไรที่เรือนของเศรษฐีตอนนี้ลูกสาวเขากับถูกผีผมเขาฆาตกรรมต่อหน้าสาวใช้ที่สลบไปก่อนวันรุ่งขึ้นเขาจึงรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคนชนสูตรยืนยันว่าเป็นการข่มขืนแล้วจึงลงมือฆาตกรรมก่อนที่จะตัดหัวไปเหมือน11รายที่ผ่านมา เศรษฐีคนนั้นโมโหมากที่ลูกสาวของตนต้องมาตายเช่นนี้หันมาด่าว่าคนของทางการว่าไม่มีน้ำยา ปล่อยให้พวกโจรน,นั้นลอยนวลมาตั้งนานเขากล่าวหาลู่หลิงเฟิงว่าเป็นพวกไม่มีน้ำยาแม้เจ้าหน้าที่อาวุโสของอำเภอจะบอกว่านายอำเภอลู่นั้นเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวานนี้จะกล่าวหาเขาเช่นนั้นไม่ได้แต่ท่านเศรษฐีก็ไม่ยอมยังจะกล่าวหาเขาเช่นนี้จนลู่หลิงเฟิงโกรธเอ,อ่ยคำท้าออกไปว่าเขาจะใช้เวลาเจ็ดวัน ตามจับตัวฆาตรกรให้ได้หากจับตัวได้จะให้สลักคำว่าไร้น้ำยา ลงบนก้อนหินแล้วให้เศรษฐีคนนั้นกืนมันลงคอไปแต่หากภายในเจ็ดวันยังจับฆาตรกรไม่ได้ตัวเขาเองจะเป็นฝ่ายกืนก้อนหินก้อนนั้นเองการท้าทายจับโจรภายในเจ็ดวันนี้รู้ถึงหูผู้พิพากษาเลยเขาถึงกับเอ่ยว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกนายอำเภอรู้ผู้นี้อวดเก่งเกินไปแล้วแต่ประหลัดเย่ก็เอ่ยว่า หากในอำเภอลู่จับโจรได้ก็นับว่าเป็นความดีความชอบของท่านผู้พิพากษาแต่หากจับไม่ได้เราก็ถือโอกาสให้เขานั้นออกไปจากอำเภอจีนี้เสียเลยจะได้ในอำเภอคนใหม่มาซึ่งน่าจะรู้กฎมากกว่าลู่หลิงเฟิงคนนี้ ผู้พิภากษาเลยเมื่อได้ฟังก็ชอบใจยิ่งเพราะตัวเขาเองได้ทั้งขึ้นทั้งลงจึงรีบไปที่ว่าการอำเภอฝั่งตะวันตกเพื่อจะได้ถามไถ่เรื่องการเดิมพันจับโจร ภายในเจวันกับลู่หลิงเฟิงและแนะนําเขาว่าคงเป็นไปไม่ได้ให้เขาไปคืนคําเสียยอมถูกหาว่าตรบัติสัตว์เสียยังดีกว่าขายหน้าในอีกเจวันแต่ลู่หลิงเฟิงก็บอกว่าไม่ต้องห่วงรอกหากอีกเจวันยังจับโจนไม่ได้เขายินดีจะลาออกและไปจากที่นี่เสียผู้พิพากษาเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็บอกว่าเช่นนั้นเขาจะเตรียมงานเลี้ยงไว้รอ หากทันลูจับโจรได้ก็จะได้เลี้ยงฉลองความสํำเร็จแต่หากจับไม่ได้ก็จะถือว่าเลี้ยงส่งท่านก็แล้วกันว่าแล้วก็หัวเราะเยาะจากไปอย่างพอใจเมื่อเขากลับไปแล้วเจ้าหน้าที่อาวุโสของอำเภอก็แนะนำลู่หลิงเฟิงให้ไปขอโทษท่านผู้พิพากษาจะดีกว่าเวลาแค่เจ็ดวันนั้นคงจับโจรไม่ได้หรอกแต่ลู่หลิงเฟิงก็บอกว่า เขาไม่ได้ทำผิดอะไรและไม่ต้องรอให้ถึงเจ็ดวันหรอก ตอนนี้เขาก็จับโจรได้แล้วคำพูดของเขาทำเอาเจ้าหน้าที่อาวุโสคนนั้นถึงกับตะลึงจากนั้นลู่หลิงเฟิงก็สั่งให้ออกไปปิดประกาศว่าจับโจรได้แล้วและอีกหนึ่งชั่วยามจะแห่ประจานรอบเมืองทำเอาประชาชนต่างรีบพากันมารอดูหน้าโจรชั่วคนนั้นกันทั้งเมืองฝ่ายทันผู้พิภากษาเลยพอรู้ว่าเขาจับโจรได้ก็ถึงกับนั่งไม่ติดเลยทีเดียวอีกหนึ่งชั่วยามต่อมาเจ้าหน้าที่ ของอำเภอจีก็พาโจร้ายที่จับได้ใส่กรงแห่ประจานไปตามถนนประชาชนต่างพากันคว้างปากเข้าของใส่โจรพร้อมกับกลนด่าถึงความเลวร้ายของมันแต่ภายใต้เสื้อผ้าที่มอสอผมเผารุงรังของโจรคนนี้คือดวงตาของลูหลิงฝฟิงที่สอดสายไปตามฝูงชนเพื่อมองหาผู้ต้องสงสัย และแล้วเขาก็สะดุดตาเข้ากับชายคนหนึ่งที่สวมหมวกปกปิดใบหน้าพอเขาเห็นก็รีบกระโดดออกจากกรงที่แห่ประจานรีบกระโดดตามชายต้องสงสัยนั่นไปทันทีชายคนนั้นก็ไม่รอช้าเขารีบวิ่งหนีไปโดยเร็วลู่หลิงเฟิงเองก็วิ่งตามไม่ลดละด้านหน้านั้นมีเชี่ยหวนคอยดักเอาไว้แล้วเมื่อชายคนนั้นวิ่งมาถึงเชียหวนก็รีบจัดการทันที แต่เพราะดาบของเชียหวนไม่มีคมจึงทำให้เขาเป็นรองจนกระทั่งลู่หลิงเฟิงวิ่งมาทันจึงได้ช่วยกันเพื่อจะจับกลุมลู่หลิงเฟิงฟันถูกที่ไหล่ชายคนนั้นไปหนึ่งแผลมันจึงคว้าเอาร่างของหญิงแก่ที่ข้างทางมาเป็นตัวประกันก่อนที่จะผลักหญิงคนนั้นออกมาแล้วก็ใช้มีดคู่ในมือฟันเข้าที่ด้านหลังของนางแล้วก็วิ่งหนีไป ลูหลิงเฟิรรีบตะโกนสั่งให้เชียวหวนดูคนเจ็บแล้วตัวเองก็วิ่งตามไปจนไปถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งพอเข้าไปค้คนก็ไม่พบตอนนั้นพวกมือปราบของอำเภอและเชียวหวนตามมาพอดีเขาจึงสั่งให้ไปปิดประตูเมืองและที่เหลือก็แบ่งกันออกตามค้นทุกบ้านเชียวหวนพาเจ้าหน้าที่สามสี่นายมาที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อจะตรวจคน้นแต่ก็พบกับรอยเลือดที่หยดเป็นทาง ตรงไปที่หลังกองฟืนเชียหัวนรู้ได้ทันทีว่าโจรร้ายต้องอยู่ในนั้นแต่พอพวกเขาเข้าไปมันกับโจมตีกลับแล้วก็กระโดดข้ามกำแพงหนีไปได้เชียหัวกลับมาขอโทษลู่หลิงเฟิงที่ไม่อาจจับชายคนนั้นได้แต่ลู่หลิงเฟิงก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรเขารู้ดีว่าที่จับไม่ได้เพราะดาบของเจ้าไม่มีคมเชียหัวจึงขอให้เขารับคมดาบให้ด้วย เพื่อจะได้ช่วยเหลือในการจับคนร้ายครั้งต่อไปแต่ลู่หลิงเฟิงก็ยืนยันว่าเชี่ยวหวนอายุยังน้อยไม่ควรสังหารคนจนทำให้ไอสังหารครอบงำที่เขาทําตอนนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วและบอกเขาว่าอย่าใจร้อนค่อยๆฝึกฝนไปวันต่อมาขณะที่ลู่หลิงเฟิงกับเชี่ยวหวนเดินออกตรวจชาวบ้านต่างๆก็จำเขาได้ก็ทำการเคารพไปตลอดทาง ลูหลิงเฟิงบอกเชี่ยวหวนว่าตอนที่เขาอยู่ช้างอันมักคิดว่าตาถังนั้นสงบสุขไม่เคยรู้เลยว่าใตา้ล่าจะมีเรื่องราวมากมายความไม่สงบสุขมีไปทั่วทุกแห่งที่อำเภอจี้นี้มีแต่หมอกพิษทำให้ชาวบ้านเป็นโรคปวดหัวต้องอพยพออกไปมากมาย ตำแหน่งของเขาไม่เพียงแต่ปราบโจรยังต้องดูแลความลำบากของชาวบ้านอีกหลายด้านเช่นนี้ถึงจะเรียกว่ารับใช้ใต้ล่าได้อย่างเต็มปากส่วนเชี่ยวหวนก็เอ่ยว่าเขาภูมิใจมากที่ได้เป็นสิทธิ์ของอาจารย์เช่นท่านทั้งสองเดินมาจนถึงประตูเมืองตอนนี้ตรวจค้นชายชะกันทุกคนที่กำลังเดินทางออกนอกเมืองอย่างขำำมักขม้น แต่พอลู่หลิงเฟิงดูภาพเหมือนของชายต้องสงสัยถึงกับสายหัวเอ่ยว่าหากสี่จินวาดคงดีกว่านี้เชียหวนจึงอาสาส่งจดหมายไปบอกให้คุณหนูมาช่วยแต่ลู่หลิงเฟิงก็ห้ามเอาไว้เพราะไม่อยากรบกวนานางเจ้าหน้าที่อาวุโสที่คุมประตูเมืองก็เอ่ยว่าถึงภาพวาดจะไม่ค่อยเหมือนแต่คนของเราเจ็ดแปดคนที่ไปร่วมจับกลุ่มเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นหน้ามันแล้ว ตอนนี้พวกเขาเจ็ดปดคนนั่นก็เปลี่ยนเวรยามมาเฝ้าที่ประตูเมืองด้วยรับรองว่าไม่ปล่อยให้ชายคนนั้นหลุดลอดไปได้แน่ลูหลิงเฟิงจึงพยักหน้ารับในความรอบคอบของเจ้าหน้าที คืนนั้นเมื่อเชียวหัวหลับแล้วลูหลิงเฟิงก็เห็นเงาเหมือนคนที่หน้าต่างจึงได้คว้าดาบวิ่งออกมาดูแต่ก็ไม่พบใครพบเพียงพวกแมวที่เดินไปมาบนหลังคาแต่ตอนนั้นเขาสังเกตว่าประตูของสวนด้านหลังถูกเปิดออกจึงได้เดินเข้าไปดูพอเห็นมีคนกำลังออกมาจึงชักดาบขึ้นขู่ทำให้อีกฝ่ายตกใจมาก พอเขาได้เห็นหน้าชัดๆจึงรู้ว่าชายคนนั้นก็คือใจเหลียงนั่นเองเขาอ้างว่ามีคนมารักษาโรคปวดหัวมากจึงเดินมาตรวจสมุนไพรเสียหน่อยว่าพอไหมลู่หลิงเฟิงจึงถามเขาว่าทำไมไม่จุดโคมไฟละ่ะเขาก็บอกว่าเขาจุดที่โรงเก็บสมุนไพรแล้วก่อนออกมาก็ดับแล้วและคืนนี้พระจันทร์ก็สว่างมากจนไม่ต้องถือโคมไฟ ลูหลิงเฟิงแกล้งถามว่าสวนหลังบ้านไม่เล็กเลยนอกจากจะใช้เก็บยายังมีคนอาศัยอยู่ด้วยไหมใจเหลียงรีบตอบปฏิเสธก่อนจะรีบปิดประตูแล้วทำท่าจะกลับแต่ลูหลิงเฟิงก็ถามเขาอีกว่าบ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดของลุงท่านแต่เหตุใดถึงไม่พักเสียที่นี่เลยล่ะ ใจเหลี่ยงให้เหตุผลว่าเพราะเขาไม่อยากหวนคิดถึงอดีตที่ผูกพันกับท่านลุงจึงตัดใจออกไปเช่าอยู่เสียข้างนอกแล้วบอกอีกว่าเรือนด้านหลังร้างมานานจนมีพวกแมวจรจัดมาอาศัยอยู่ออกลูกออกหลานมากมายคงไม่เป็นการรบกวนเขาใช่ไหม แล้วก็รีบขอตัวกลับไปทันทีวันต่อมาเจ้าหน้าที่อาวุโสและเชี่ยววนก็นำเอกสารมากมายเข้ามาให้ลู่หลิงเฟิงบอกว่าเป็นเอกสารที่ต้องเร่งเก็บภาษีและซ่อมแซมสถานที่อีกหลายแห่งปลัดเย่ให้คนเอามาให้บอกว่าต้องรีบทำจะชักช้าไม่ได้ทำให้ลู่หลิงเฟิงขัดใจยิ่งเพราะเขายังต้องตามสืบหาตัวฆาตกรอีกจะเอาเวลาไหนมาทำเรื่องพวกนี้ด้วย ผู้พิพากษาเลยเข้ามาพอดีต่อว่าเขาว่าหากเขาไม่ทำแล้วข้าต้องเป็นคนทำหรือไงทำให้ลู่หลิงฝฟิงจึงไม่อาจปฏิเสธงานพวกนี้ได้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้จัดการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่เอาโซแล้วก็เชี่ยวห้วนเอาไปจัดการ ทางด้านของสี่จินตอนนี้ก็ขอให้ซูอูมิงไปหาข่าวของลู่หลิงเฟิงพอกลับมาถึงจวนเขาก็บอกว่าช่วงสองสามวันนี้ลู่หลิงเฟิงงานยุ่งเหลือเกินยุ่งกว่าข้ามากเลยทั้งซ่อมเขื่อนขุดคลองเก็บภาษีสี่จินเมื่อได้ฟังก็ตกใจพอคิดว่าเขามีคดีฆาตกรรมที่ต้องทำแล้วต้องมาทำเรื่องพวกนี้อีกทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งรับตำแหน่งนี่นะ ซูอูหมิงจึงเอ่ยว่าสาเหตุนั้นก็ไม่แน่ชัดแต่ว่าตอนนี้ลู่หลิงเฟิงร้อนใจจนปวดหัวแต่ไม่ต้องกังวหลหรอกเพราะโรคปวดหัวที่อำเภอจี้นี้เป็นเรื่องปกติไม่น่ากลัวอะไรทางด้านของลู่หลิงเฟิงวันนี้เขารู้สึกปวดหัวมากจึงไปให้ใจเหลียงฝังเข็มแต่เขาก็บอกว่าห้องฝังเข็มมีคิวอีกหลายคนตอนนี้คงไม่สะดวก ลูหลิงเฟิงจึงเสนอให้พาเขาไปฟังเข็มที่เรือนในสวนหลังบ้านบางทีกินสมุนไพรพวกนั้นอาจทำให้เขาดีขึ้น ใจเหลียงจึงได้พาเขามาหาคนไค้บอกว่าในอำเภอลู่ต้องรีบไปจับโจรหากจะขอฝังเข็มให้เขาก่อนได้ไหมซึ่งทุกคนก็ยินดีแต่พอเข้าไปฝังเข็มเขาก็รู้สึกว่าเขานั้นถูกฝังเข็มแค่ไม่กี่เล่มต่างจากคนไข่อีกคนที่นอนให้ฝังเข็มไปทั้งหลัง ใจเหลียงจึงบอกว่าที่เขาเป็นนั้นแค่ร้อนในแต่หากอยู่ที่นี่ไปหกเจปีก็จะเป็นโรคปวดหัวเพราะไอพิษอย่างพวกชาวบ้านถึงจะต้องฝังเข็มเต็มหลังเช่นนี้คนไข้คนนั้นบอกว่าฝีมือการฝังเข็มของที่นี่ดีนักและสมัยก่อนตอนท่านหมอเมืองตรงเหล่ายังอยู่เขาเชี่ยวชาญการต่อกระดูกยิ่งนัก จ๋เหลียงจึงอธิบายว่าหนังสือการต่อกระดูกของลุงเขาถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วหนานโจเสียดายที่ท่านลุงยังเขียนตำราฝังเข็มรักษาโรคปวดหัวไม่เสร็จก็มาตายไปก่อนมิเช่นนั้นคงมีตำรานี้อีกเล่มหนึ่งลู่หลิงเฟิงพอได้ยินเรื่องราวของท่านเมืองตงเหล่าจึงเอ่ยว่าวันหลังขอเขาเข้าไปที่เรือนในสวนบ้างเขาจะได้ไปคารวะท่านเมืองตงเหล่า แต่ใจเหลียงก็รีบห้ามเอาไว้บอกว่าคงไม่รบกวนเวลาของเขาหรอกคืนนั้นเมื่อเชียวหัวหลับลู่หลิงเฟิงก็จึงลอบเข้าไปในสวนหลังบ้านคนเดียวเขาย่องเข้าไปทางหน้าต่างและเมื่อสำรวจด้านในก็พบว่าเป็นเพียงที่เก็บสมุนไพรปกติทั่วไปจึงคิดจะกลับแต่ระหว่างทางก็ถูกพวกแมวกระโจนมาขวางทางทำให้เขาชะง,งัก แล้วหันกลับไปดูเรือนหลังนั้นอีกครั้งจึงฉุกคิดได้ว่าเรือนหลังนี้มีสองชั้นนี่นาแต่ทำไมด้านในถึงไม่มีบันไดขึ้นไปชั้นบนดังนั้นเขาจึงกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งข่าวนี้เขานึกถึงสิ่งที่อ่านเจอในตำราของซูอูหมิงว่ามักมีประตูกลซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งของผนังจึงค่อยๆเลื่อนกระถางทูบหรือสิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็น,นกลไก และเขาก็พบปุ่มบางอย่างอยู่ที่ผนังข้างๆภาพของท่านมึงพอลองหมุนดูก็พบว่าเป็นประตูกลด้านไหนนั้นทำเป็นสุสารของเมืองตรงเหล่าทัานใดนั้นเขาเห็นเหมือนเงาของคนบางคนจึงรีบดับไฟแล้วก็ซุ่มดูอยู่พอเขาเห็นสิ่งสิ่งนั้นก็ทำสีหน้าตกใจมากแอบกระโดดออกมาจากเรือนหลังนั้นแลกกับไปด้วยสีหน้าที่หวาดกลัว เขานั่งถือกระบี่เอาไว้ในมือทั้งคืนจนกระทั่งเชา้าเชียหวนตื่นมาเห็นเขาในท่านั้นจึงถามว่าเมื่อคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นลูหลิงฟิงยอมรับว่าเมื่อคืนเขาไปเจอผีเขา้าเลยกลัวมากจนถึงตอนนี้และเขาก็ใช้ความคิดจนคิดได้ว่าทำไมถึงมีผีเมื่อคนเกิดความกลัวก็ไร้ซึ่งเหตุผลจินตนาการเป็นผีขึ้นมา เขาเองแม้จะฝึกยุดมาตั้งแต่เล็กแต่เมื่อคืนกลับเกิดความกลัวขึ้นมารู้สึกละอายนักแล้วหันไปบอกเชี่ยวหวนว่าเวลาเจ็ดวันมาถึงแล้วเจ้าตามอาจารย์ไปจับผีกัน เมื่อเขามาถึงที่ว่าการอำเภอก็กล่าวขอบคุณมือปราบทุกท่านที่ช่วยกันอย่างแข็งขันทั้งเรื่องซ้อมเขื่อนเก็บภาษีและยังตั้งด่านเฝ้าประตูอย่างเข้มงวดรวมถึงออกลาดตระเวนตลอดเวลาตอนนี้คนร้ายยังอยู่ในเมืองฉะนั้นจึงจะพาทุกคนไปจับผีกัน พอเจ้าหนะ้าที่อาวุโสได้ยินก็ถามว่าเราจะไปจับกันที่ไหนแล้วผีนั่นเราสามารถจับได้หรือเขาบอกว่าไปจับที่จงเซิงบ้านพักของเขาเองและอีกหนึ่งชั่วยามเป็นเวลาที่แสงแดดแรงกล้าที่สุดเป็นเวลาที่พลังหยางอ่อนตัวฉะนั้นเราจึงไม่ต้องกลัวผีตนนั้นว่าแล้วก็นำเหล่ามือปราบตรงไปที่บ้านพักของเขาแล้วก็ให้เชียรหัวนั้นตีคองเรียกชาวบ้านให้มามุงดู เมื่อเขาเข้าไปในสวนบ้านของใจเหลียงก็วิ่งมาโวยวายไม่ให้เขาเข้าไปในเรือนแต่เขาก็สั่งให้พวกมือปราบมัดปากของใจเหลียงเอาไว้ไม่ให้ส่งเสียงเตือนให้ผีร้ายตนนั้นรู้ตัวว่าแล้วก็บุกเข้าไปด้านในแต่มือปราบทุกคนก็เห็นว่าเป็นเพียงแค่โถงเก็บยาธรรมดา ลูหลิงเฟิงจึงไปเคาะผนังด้านที่ติดกับห้องรับให้พวกเขาฟังว่าผนังด้านเนี้กวงมันเป็นประตูกลจึงสั่งให้ช่วยกันถีบประตูกลให้เปิดออกพอเข้าไปด้านในก็พบสุสารของเมืองตงเหล่าพวกเขาต่างประหลาดใจที่มีสุสารอยู่ในบ้านแต่ก็รีบกระจายกำลังขึ้นไปตรวจค้นชั้นบน ปรากฏว่าโจรคนนั้นได้หนีไปแล้วทิ้งไว้เพียงแค่ที่นอนที่ยังไม่ทันเก็บและขนมอีกสองสามชิ้นที่ยังไม่ได้ทานขณะที่ลู่หลิงเฟิงกำลังจะหมดหวังเสียงตีของของเชียวหวนก็ดังขึ้นพร้อมเสียงตะโกนของเขาที่บอกว่าผีร้ายอยู่ที่หน้าต่างมันหนีออกมาที่หน้าต่าง พอลู่หลิงเฟิงวิ่งมาดูจึงพบว่าผีร้ายผมขาวสวมเสื้อขาวทับตัวสีแดงด้านในกำลังเกาะที่หลังคาด้านนอกเตรียมที่จะหนีพวกเขาจึงได้จับมันลงมามัดเอาไว้พอลู่หลิงเฟิงเอาวิกผมขาวและเปิดหน้ากากของผีร้ายตนนั้นออกใจเหลียงที่เห็นหน้าคนร้ายจึงทำสีหน้าไม่พอใจพยายามจะบอกบางอย่างลู่หลิงเฟิงจึงให้คนเอาผ้าปิดปากเขาออก พอเปิดผ้าเขาก็ตะโกนด่าคนร้ายว่าเดรัจฉานไม่นึกว่าจะเป็นเจ้าแล้วบอกลูหลิงเฟิงว่าคนคนนี้ชื่อว่าเลี้ยงซานฉี่เป็นคนใครที่ท่านลุงนั้นช่วยต่อกระดูกให้ไม่นึกเลยว่าจะมาหลบซ่อนตัวที่นี่ทำให้ทุกคนคิดว่าที่นี่มีผี ลู่หลิงเฟิงเอ่ยว่าดูแล้วท่านใจเลี้ยงคงไม่ได้รู้เห็นกับคนร้ายเป็นแน่ที่ห้ามไม่ให้เขาเข้ามาที่สวนนี่ก็เพราะไม่อยากให้ใครพบเห็นสุสารท่านมึงทางด้านของเลี้ยงซานฉีเมื่อถูกจับตัวได้ก็ยอมรับว่าสิสองศพนั้นเป็นฝีมือของเขาเองแต่เขาจะไม่ยอมให้แห่ประจานไปทั่วเมืองหรอกว่าแล้วก็วิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ยืนอยู่เขาตกใจมากจึงถือดาบขึ้นมา ป้องกันตัวเหลียงซานฉี่วิ่งเข้าเอาอร่างตนเองกระแทกจนทะลุดาบของมือปราบก็ทําให้ตายคาที่ลู่หลิงเฟิงไม่โทษเจ้าหน้าที่อาวุโสเพราะเห็นว่าเหลียงซานฉี่ตั้งใจจะฆ่าตัวตายเอง ตอนนั้นท่านเศรษฐีคนที่ถาลู่หลิงเฟิงก็วิ่งมาดูเหตุการณ์พอรู้ว่าจับคนร้ายได้แล้วก็พากันกรูเข้ามาที่สวนหลังบ้านสาวใช้ของเขาชี้ไปที่ศพของเหลียงซานฉี่แล้วยืนยันว่าเป็นผีตนนี้จริงๆที่นางเห็นว่าทำร้ายคุณหนูก่อนที่นางจะสลบไปทำให้ญาติของคนตายต่างก็พากันโกรธแค้นรุมเข้ามากระทืบศพ ท่านเศรษฐีเมื่อกระทืบจนพอใจแล้วก็ออกมาขอบคุณลู่หลิงเฟิงที่ช่วยจับตัวคนร้ายให้แล้วก็เอาก้อนหินที่สลักคำว่าไร้น้ำยาออกมาทำท่าจะกืนตามสัญญา แต่ลู่หลิงเฟิงก็ห้ามเอาไว้บอกว่าวันนั้นตนท้าทายเพราะความกโกรธต้องขอบคุณท่านเศรษฐีเสียอีกที่ช่วยพูดเพื่อผลักดันให้เขานั้นจับคนร้ายได้เร็วเพียงนี้และขอก้อนหินนี้เก็บไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจตอนนั้นญาติคนที่เสียชีวิตทุกคนต่างพร้อมใจกันคุกเข่าขอบคุณที่ช่วยล้างแค้นให้กับพวกเขา ลูหลิงเฟิงกับเชี่ยวหวนก็คุกเข่าลงคาระวะตอบในน้ำใจของทุกคนและบอกว่าตอนนี้ยังไม่พบหัวของเหยื่อแต่เขาและมือปราบจะพยายามหาต่อไปเจ้าหน้าที่อาวุโสถึงกับยกนิ้วให้เขาทั้งสองบอกว่ามีในอำเภอเช่นนี้เป็นบุญของชาวบ้านอำเภอจี้ยิงนัก จบแล้วนะคะโอ้โหตอนนี้มันมากๆเลยค่ะแต่ว่าคนร้ายก็ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวเองตายนะคะวิ่งชนดาบไปเลยค่ะชนกระบี่ของเจ้าหน้าที่ตายไปนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับวานได้ใหม่ในปริศนารับราชวงศ์ทางตอนที่20ค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะรักษาสุขภาพดีๆอย่าเป็นหวัดเหมือนแอดวานนะคะ <c oughs> มีความสุขมากๆค่ะวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ